อันเนี้ยเขามีผู้ชายคนหนึ่งไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะมีหนุ่มเมียนมาคนหนึ่งบอกว่าเขาไปกับกลุ่มเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนเนี่ยทำงานอยู่ที่บางนากรุงเทพมหานครนะฮะแล้วบอกเพื่อนของเขาเนี่ยอยากที่จะไปเยี่ยมแฟนที่บ่อวินจังหวัดชลบุรีหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีรถเลยพาเพื่อนไปคุณผู้ชมฮะพอไปถึงชลบุรีปุ๊บเห็นบอกว่าไปเจอทางด้านของตำรวจสายตรวจแล้วก็เรียกบอกว่าเฮ้ยไหนขอดูเอกสารหน่อยสิพอเขาบอกผมไม่ผิดอยู่แล้วผมมีพาสปอร์ตชัดเจนผมมีเอกสารยืนยันชัดเจนก็เลยให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจไปฮะคุณผู้ชมแต่ตำรวจสายตรวจไม่จบบอกเฮ้ยเองแบบนี้ได้ยังไงเองมาเลยข้าต้องไปสอบพวกเองแล้วก็นำตัวพวกเขาทั้ง3คนฮะคุณผู้ชมไปสถานีตำรวจแล้วไปสอบปากคำคุณผู้ชมทราบไหมฮะตอนสอบปากคำตอนนั้นบอกใส่กุญแจมือแล้วก็มีการยึดโทรศัพท์มือถือพอยึดโทรศัพท์มือถือคุณฝ้ายเท่านั้นยังไม่พอถามว่าทำไมถึงมีรอยบาดแผลทั้งต้นแขนต้นขาบวมช้ำหลังเป็นรอยแบบนี้ทั้ง3คนเปิดใจบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะพอเขาจับใส่กุญแจมือเสร็จปุ๊บพวกตำรวจสายตรวจกระทืบผมแล้วเอาเท้าเหยียบหัวผมทั้งรองเท้าคอมแบทพร้อมกับขู่ให้รับสารภาพว่าเนี่ยรับจ้างมาใช่ไหมขนแรงงานมาใช่ไหมเท่านั้นยังไม่พอยังมีการยึดโทรศัพท์มือถือผมไปอีกแล้วบอกเฮ้ยพวกเองในโทรศัพท์มือถือมีเงินเท่าไหร่พอตรวจสอบเสร็จปุ๊บพอจะมีเงินเป็นหลักแสนคุณผู้ชมแรงงานพวกนี้เก็บเงินกันเก่งนะฮะมีเงินเป็นหลักแสนขู่เลยเอาเงินมาให้พวกพี่แสนหนึ่งแล้วถ้าไม่ให้ผมจะตำรวจบอกนะฮะจะขู่ให้เข้าคุกแล้วเข้าบัญชีดำด้วยห้ามเข้าประเทศไทยอีกหลังจากนั้นมีการกดโอนใช่ไหมฮะคุณฝ้าย3คนค่ะผู้เสียหายกับเพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนมีตังค์ก็ไม่เท่ากันนะทางด้านของมาเดย์วันนี้ที่ให้สัมภาษณ์มีเงินอยู่ 59,000 เอาเมื่อกี้ก่อนเขารวมกันไปเขาโอนไปที่บัญชีของคนคนเดียวมาเดย์จ่ายไป 59,000 เอ๋จ่ายไป 36,000 โอ๋จ่ายไป 5,000 รวมกันน่ะได้แสนหนึ่งหลังจากนั้นก็เลยไปกดที่ธนาคารคุณผู้ชมคะตอนที่ไปกดมันจะมีข้อมูลอยู่ในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ4ครั้งนะคะตั้งแต่ 4:41 ไปจนถึง 4:49 รวมทั้งหมดคือ 100,000 บาทเป็นการรวมกันของ3คนเพราะฉะนั้นวันนี้3คนเลยเปิดหน้าชนเพราะตอนนี้โดนเอาเงินไปแล้วยังโดนกระทืบซ้ำอีกเขาเห็นอยู่แล้วอยู่ในบัญชีผมนี่แหละประมาณตั้งหมดสองบัญชีนี่ประมาณเป็นเซกว่าๆนี่แหละมีอยู่ยังไงก็แกรู้แล้วยังไงก็เขาเอาในเซตั้งหมดเขาบอกว่าสามคนตั้งหมดเฉลี่ยตั้งหมดแสนหนึ่งพวกก็แสนหนึ่งใจแสนหนึ่งก็เขาให้ออกไปเลยเขาพูดอย่างนี้เรารู้สึกยังไงแต่ก็เดี๋ยวก็ไม่ก็ไม่ก็แต่ก็เลยอย่าท้าผมแล้วก็ตีเหลี่ยอะไรยังไงเอาอะไรฟาดเหลี่ยครับผมเรียกที่น่าจะมา 3-4 ทีครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมบอกว่าโอนไป 3-4 ครั้งแล้วโดนกระทืบข่มขู่คุณผู้ชมฮะวันนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐพาไปเลยนะฮะพาไปร้องและพาไปชี้จุดดูเต็มจอหน่อยสิแล้วบอกว่าพาไปชี้จุดเกิดเหตุทั้งหมดเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าจากรับจากบางนาแล้วไปหาแฟนสาวของเพื่อนนะฮะที่แถวแถวบ่อวินชลบุรีเป็นอพาร์ตเมนต์และเนี่ยชี้จุดว่าเนี่ยผมอยู่กับตรงนี้ตำรวจเนี่ยสายตรวจขับรถมาตรงนี้หลังจากนั้นก็ให้ผมขึ้นรถไปแล้วก็นำขบวนกันไปคุณผู้ชมครับวันนี้น้องออนออนุมาไปดูที่ป้อมยามด้วยเพื่อที่จะไปดูว่าพวกคนเหล่านั้นมากันจริงไหมปรากฏว่าวันนี้ทางป้อมยามของอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีการเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะเนี่ยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทั้งหมดมาจริงนะฮะแต่ภาพเนี่ยมันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมุมเนี่ยมันเห็นว่าเป็นมุมที่เป็นมุมตึกมันเลยกล้องวงจรปิดเลยไม่ค่อยเห็นน้องออนออนอุมาเลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดว่า3พม่าคนนี้จะพูดจริงไหมจะโกหกไหมนี่คือภาพวงจรปิดหลักฐานใหม่นะฮะที่เราได้มาคือภาพจากร้านอาหารถัดจากอพาร์ตเมนต์ไปปรากฏภาพว่าคุณผู้ชมลองดูเมื่อกี้นี้รถสายตรวจเป็นรถมอเตอร์ไซค์นำขบวนไปหลังจากนั้นก็เป็นรถกระบะของมาเดย์ถูกไหมที่เป็นคนที่ขับรถมาแรงงานชาวพม่าเนี่ยฮะขับตามแล้วบอกว่านี่ไงเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญที่มีรถสายตรวจนำขบวนจริงๆแล้วนำขบวนไปไหนนำขบวนไปโรงพักไปกระทืบรีดทรัพย์3แรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หลักฐานว่าขับตามกันไปเนี่ยมีอยู่จริงและเรื่องของการโอนเงิน
ก็มีการโอนเข้าแล้วก็กดออกไปจริงๆ 100,000 บาทวันนี้คุณเอกภพค่ะพาทั้ง3คนไปที่โรงพักขึ้นโรงพักสภ.บ่อวินเพื่อจะแจ้งความตำรวจนะคะที่อ้างว่ามีการรีดเงินกันพ่วงกลับมาเองเลยพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ท่านรับฟังข้อมูลด้วยตัวเองตรวจสอบร่างกายผู้เสียหายเองด้วยแล้วเดี๋ยวจะส่งตัว3คนนี้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแต่เดี๋ยวขอตรวจสอบข้อมูลก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะสอบปากคำผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันพาไปตรวจร่างกายแล้วเดี๋ยวจะย้อนเส้นทางที่3คนนี้อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายเพราะตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ของบ่อวินจริงแล้วก็สายตรวจวันนั้นเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนว่าใครคือคนที่เข้าเวร2คนใช่ไหมรอค่ะเดี๋ยวให้ความเป็นธรรมแน่นอนก็เดี๋ยวเบื้องต้นพี่สอบปากคำผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันแล้วก็ส่งไปตรวจร่างกายก่อนนะแล้วส่วนรายละเอียดอย่างอื่นพี่ก็จะมาประกอบการจากคำให้การของผู้เสียหายก็ดีอะไรก็ดีแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เข้าเวรในวันนั้นที่ถูกพาดพิงถึงแรงต่างพี่ก็จะดูให้รอบด้านเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่ก็จะดูว่าโอเคในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวให้เขาดูว่าเขาบอกเขาจำได้อะไรต่างพี่ก็จะให้ดูภาพถ้าตรงเราก็อาจจะต้องเรียกใช่ใช่ก็ต้องดำเนินการนั่นแหละนะเพราะในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการมันมีอยู่แล้วนะถ้าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องนะกังวลไหมว่าคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยก็เป็นตำรวจในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ก็ตรงนี้นะถ้าลูกน้องถ้าไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้นะมันก็ต้องดำเนินการนะครับคุณผู้ชมฮะผู้กำกับสภ.บ่อวินย้ำว่าถ้าลูกน้องของตัวเองกระทำการไม่ถูกต้องก็จะมีการดำเนินคดีไปตามขั้นตอนแล้วไม่เลี้ยงคุณผู้ชมฮะสารพม่าพูดแบบนี้บอกว่าตอนที่มีการกระทืบและมีการโอนเงินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้ไหมตำรวจสายตรวจที่อยู่ที่โรงพักพูดว่าไงรู้ไหมฮะว่าพูดบอกว่าเนี่ยโกรธพี่เปล่าที่พี่กระทืบแบบเนี้ยไม่โกรธพี่เนาะแล้วถ้าแวะมาบ่อวินมาหาพวกพี่ได้อีกนะโอ้ยพ่อคุณเอ๋ยจำหน้าได้ไหมน่ะโอ้โหแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพุ่มกับบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้แล้วจะเรียกสายตรวจวันนั้นมาให้ชี้ตัวเลยว่าคนไหนเป็นคนไหนนี่ค่ะ